เพิ่งแต่งงานไม่ถึงปีล่าสุดคู่นี้เลิกกันแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มคนดังอาร์มโอฮาน่าและเฟิร์นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักสำหรับอาร์มโอฮาน่าและเฟิร์นทั้งคู่ได้จัดพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่ายอบอุ่นท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนพี่น้องอีกทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาพูดในประเด็นต้องเลิกกันท่ามกลางหลายคนตกใจอย่างมากโดยทั้งคู่เปิดใจไว้ว่าอาร์มอย่างที่ทุกคนคิดใน IG ไม่มีรูปคู่แล้วเราสองคนเลิกกันแล้วถ้านับสตอรี่จริงๆเราตกลงไปต่อกันไม่ได้เมื่อหลายเดือนมาแล้วที่มาถึงวันนี้เป็นการยื้อกันมาจนเลิกกันไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามคู่เรามาขอโทษที่ทำให้ผิดหวังด้วยส่วนตัวผมอาร์มในวัย29จะ30นะครับพี่ไปทำงานพี่ก็รู้สึกว่าพี่ใช้ชีวิตเหมือนที่พี่พูดไปในหลายรายการว่าในช่วงวัย30พี่บาลานซ์ไม่ได้ความรักที่คุณต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่พี่อาจทำได้ไม่เท่าที่ควรอาจทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคกับตรงนี้อะไรหลายอย่างเฟิร์นก็นั่นแหละเป็นอะไรที่สะสมมาพยายามเข้าใจเขามาโดยตลอดแต่เหมือนสะสมก็เลยทำให้อาร์มเราอยู่ด้วยกันมา3ปีเรื่องราวดีๆมีเยอะแยะมากมายมีอะไรดีๆให้จดจำเยอะแยะไปหมดพอเริ่มใช้ชีวิตจริงๆจังๆกันแล้วก็ทำให้รู้ว่าความรักมีอะไรกว่าที่เราจะเข้าใจและจะควบคุมมันได้จริงๆ